công như hiện tại. Dạ rồi, và tiếp theo là một câu hỏi khá là thú vị đến từ nhà khoa học trò. Và với câu hỏi này thì chắc là nhờ chị Kết Ngọc sẽ nói là cả bốn bạn cùng trả lời được không ạ? Ok. Dạ vâng, câu hỏi sẽ có nội dung như sau ạ. Đó là thử tưởng tượng khi mà gặp một fan Việt là Korea thì F4 sẽ nói gì với lại bạn fan Việt đó và tại sao lại nói như vậy? คำถามนี้น่ารักมากค่ะก็คือให้ทุกๆคนลองนึกภาพว่าเราเจอแฟนคลับคนเวียดนามคนนึงแล้วก็นึกภาพเขาเป็นกอย่างั้นเราจะพูดอะไรกับเขาคะอยากได้คำตอบจากทุกคนเลยค่ะ I love you ตรงเลยก่อนตรงอยากจะมาน้อยถามเยอะใหญ่น้อยก็เยอะไปเลยต้องผมอาจจะอยากเหมือนถ้าเหมือนในซีรีส์ก็อาจจะลูกหัวเป็นดูอะไรอาจจะไม่ได้พูดอะไรแล้วเป็นหน่อยแล้วอย่างจอเฟรมแค่แบบตัวจะทรายเราจะแบบนั้นเราจะเขาไม่น้อยยีฮะผมว่าขอให้โชคดีเลยขอตอนเห็นจุกไม่มั้งเยอะเลยผมก็ขอให้พาเที่ยวในเวียดนามแล้วกันครับก่อนตอนเห็นใจน้อยล่ะจะให้เอ็มจะแยกแอนดี้เจอเวียดนามนะcho em hỏi hồi nãy là em có nghe làm một bạn có nói là bạn sẽ xoa đầu xong rồi bạn nói là chúc may mắn, em muốn biết lý do tại vì sao lại xoa đầu cái hành động vậy rồi tại sao chúc may mắn ạ? Tại sao คนคนนึงอ่ะลูกหัวส่วนอีกคนคนนึงบอกว่าขอให้โชคดีครับอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับเออถ้ามันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องป่ะใช่ไหมครับใช่คือตอบตามคาแรคเตอร์ในเรื่องครับคือถ้าผมบอกกับผมบอกว่าขอโชคดีกับทุกอย่างนะกับทางกับทุกอย่างTôi nghĩ câu trả lời này đến từ cái tính cách và cái character của cái nhân vật trong phim á. Một người thì rất là chăm lo, rất là yêu mến, còn một người thì chúc cho người đó luôn gặp may mắn, thuận lợi trong cái bước đường mình đã đi.
can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're ให้ทั้งสองคนยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้แล้วก็ทำท่าสารังเฮกันสองคนให้แฟนแฟนถ่ายรูปไปหยาดตัวนางก้าวหนูกันฟังละตัวบักแฮงหนูยิ้มจ้าเลยยิ้มจ้าเต็มบ่เลยรักแฟนเลยดูครบถ้วนยังมาวันลำแฟนไรมากค่ะเราเป็นคนชนะOkay.